ตแรกนะคะมันติโคดเลนเป็นเลนชุดแรกของทางร้านนะคะเป็นเลนที่เคลือบการกองแสงมาแล้วระดับนึงสำหรับคุณสมบัติของมัลติโคดเลนนะคะก็จะเป็นเลนที่ตัดแสงระดับนึงทำให้ภาพคมชัดลดแสงสะท้อนค่ะส่วนมากนะคะก็จะแนะนำเลนนี้กับลูกค้าที่เน้นปกติแล้วอ่ะในชีวิตประจำวันใส่คอนแทคเลนเป็นประจำบางวันบางช่วงเวลาเนี่ยอยากจะหยิบแว่นมาใส่แทนคอนแทคหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่แว่นใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันหรือว่าเน้นการอ่านหนังสือเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้นค่ะค่ะมาถึงเลนชุดที่2นะคะบลูบ็อกซ์เลนหรือบางคนก็จะเรียกว่าเลนกรองแสงสีฟ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาเกิน4ชั่วโมงต่อวันก็จะแนะนำเลนตัวนี้เลยค่ะที่สำหรับทางร้านก็จะเป็นเลนที่แบบฮิตมากเรียกว่ามาควบคู่กับยุค 4G เลยค่ะบลูบ็อกซ์เลนนะคะก็จะเป็นเลนที่สามารถกรองแสงสีฟ้าได้ถึง 99.99% เลยคือเลนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำเลนตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการแสบตาตาแห้งแพ้แสงต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เราอ่ะจ้องคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์นานๆแล้วทำให้แสงสีฟ้าเนี่ยทำลายประสาทตาของเราได้นะคะค่ะเลนชุดที่3นะคะคือมัลติโคดออโต้เลนก่อนที่จะมาถึงเลนชุดที่3เรามาเข้าใจคำว่าออโต้เลนกันก่อนดีกว่าค่ะบางท่านนะคะก็จะเรียกว่าเลนปรับแสงบางคนก็จะเรียกว่าเลนเปลี่ยนสีก็คือเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวออโต้เลนเนี่ยเมื่อเวลาเรานะคะออกแดดตัวเลนนะคะก็จะค่อยๆปรับเป็นสีดำแบบแว่นกันแดดของทางร้านนะคะก็จะใช้สีเทาดำค่ะเป็นสีที่ช่วยดูแลถนอมสายตาของเราได้ดีที่สุดนะคะค่ะสำหรับตัวมัลติโคดออโต้เลนนะคะมัลติโคดก็จะเป็นคุณสมบัติเดียวกับชุดแรกเลยค่ะชุดมัลติโคดแต่ว่าเพิ่มฟังก์ชันคือการออกแดดปรับสีได้แต่ที่ใครเนี่ยเวลาออกแดดเราจะรู้สึกว่าแสบตาตาค่อนข้างจะแพ้แสงแดดก็จะแนะนำเป็นชุดของออโต้เลนนะคะค่ะแล้วก็มาถึงชุดสุดท้ายเรียกว่าเป็นแบบปกป้องสายตาแบบ full option โหปกป้องสายตาแบบดีที่สุดใน4ชุดเลยเป็นเลนส์ที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันเลยค่ะสำหรับตัวของเลนส์ชุดบลูบ็อกซ์ออโต้เลนส์ก็จะมีคุณสมบัติคือ 1. กรองแสงสีฟ้า 2. ออกแบบปรับสี 3. ช่วยทำให้ภาพคมชัดลดแสงฟุ้งๆตอนกลางคืนเวลาขับรถเนี่ยบางคนก็คือแบบรู้สึกว่าแสงจากไฟอ่ะมันฟุ้งตัวนี้ค่ะก็จะช่วยลดแสงสะท้อนลงได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการแพ้แสงแบบแสบตาหรือว่าอยากถนอมสายตาระยะยาวก็จะแนะนำตัวนี้เลยค่ะบลูบ็อกซ์ออโต้เลนคุ้มมากคุ้มจริงๆค่ะก็คือแบบมันปกป้องถนอมสายตาเราได้ระยะยาวเลยค่ะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆของเลนส์4ชุดของทางร้านแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังรู้สึกว่าเอ๊ะยังมีข้อสงสัยอยู่หรือว่าสงสัยตัวเองเนี่ยเหมาะกับเลนส์ชนิดไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาถามแอดมินของทางร้านได้ค่ะทุกคนยินดีบริการนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้วันนี้เนี่ยดีจังเลยอยากติดตามต่อก็สามารถกด Subscribe ที่ช่อง YouTube หรือว่ากดไลค์แฟนเพจ Facebook ของเราแบบ See First หรือว่าเข้าไปติดตามใน Instagram ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ